อยู่ที่เมทัลบริดครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตในโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสตอนที่1นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนที่อยู่เหนือการเวลาและห้วงอวกาศเยี่ยมมากที่เจ้ามาที่นี่เรามนุษย์ทั้งหลายเรียกฉันว่าอาเซอุสและตอนนี้มาทำความรู้จักกันสักหน่อยสิสร้างตัวละครครับผู้หญิงได้ผู้ชายได้เอาตัวแรกเลยละกันแล้วชื่อของเจ้าล่ะตั้งชื่อครับเอาเป็นน็อตโตะละกันนะน็อตโตคุงครับโอเคน็อตโตะน็อตโตะอย่างงั้นเหรอหลังจากนี้เจ้าจะได้พบกับโลกที่แตกต่างออกไปโลกมหัศจรรย์ที่มีสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าโปเกมอนน็อตโตะเจ้าจงตามหาโปเกมอนทั้งหลายแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้งฮะอะไรกันเนี่ยมือถือของฉันไม่นะไปแล้วฮะอะไรเนี่ยโอ้โปเกมอนแสงครับลักษณะแบบนี้อาเซอุสใช่ไหมมอบแสงให้กับเราเราคือผู้ถูกเลือกโปเกมอนเลเจนด์อาเซอุสตื่นขึ้นมาได้แล้วเจ้านะยังไม่ตายใช่ไหมเจ้าหนูโปเกมอน3ตัวกับศาสตราจารย์เล่นเอาฉันช็อกไปเลยเล่นตกลงมาจากฟ้าแบบนั้นน่ะขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วคุณเป็นใครอ่ะฉันน่าจะเป็นคนถามนายมากกว่านะก็คนที่ตกจากฟ้าน่ะเข้าใจไหมมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกนะมองเราหัวจดเท้าฉันว่าเพราะแต่งตัวแปลกประหลาดแบบนี้สินะเลยไม่มีคนคบใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นละมั้งก็คงเป็นคนช่างเลือกอย่างนั้นสินะแล้วทีนี้เอาไงดีล่ะมีที่ที่เจ้าจะไปหรือเปล่าไม่มีอ่ะนี่เจ้าไม่รู้จักใครเลยสินะแล้วจะนอนที่ไหนล่ะเนี่ยไม่มีใครเลยงั้นเหรองั้นจะเอาตัวรอดเองได้ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะนะเด็กหนุ่มที่มาโผล่ในดินแดนประหลาดนี่มันแนวต่างโลกนี่หว่าเข้าใจแล้วไม่มีสุภาพบุรุษคนไหนหรอกที่จะทิ้งคนที่กำลังแย่นะโปเกมอนครับ3ตัวน่ารักเกือบลืมไปเลยฉันกำลังตามจับเจ้า3ตัวนี่มันกำลังหนีไปทั่วในขณะที่เจ้าตกลงมาจากฟ้าไงเหมือนพวกมันรู้นะว่าเจ้าจะมาเนี่ยแล้วนี่รู้จักโปเกมอนหรือเปล่าล่ะรู้จักแน่นอนแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยพอเจ้าตกลงมาจากฟ้าเนี่ยเจ้าโปเกมอนพวกเนี้ยเป็นของฉันเองสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ว่าแล้วเจ้าชื่อว่าอะไรเหรอชื่อว่าน็อตโตะอย่างงั้นเหรอ
เป็นชื่อที่คุ้นเคยฟังดูน่ารักไม่เบานี่นะต้องขออภัยด้วยนะลืมแนะนำตัวเลยฉันชื่อลาเวนตันเป็นศาสตราจารย์โปเกมอนไงพูดง่ายๆก็คือคนที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องโปเกมอนยังไงแล้วและเจ้าโปเกมอน3ตัวนี้ก็เอ้ยวิ่งหนีไปอีกแล้วบ้าบอสิ้นดีเจ้าพวกนี้มันหนีไปอีกแล้วอ่ะโทษทีนะเจ้าน่ะช่วยจับเจ้า3ตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะเอ้ยพวกแกนะรอก่อนสิบังคับได้นะครับเดินหน้าปรับมุมกล้องได้วิ่งได้ครับกดอนาล็อกลงไปย่อได้ด้วยตรงนี้มีอะไรอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยมีของเรืองแสงดังปี๊บปี๊บอยู่เจออะไรบางอย่างลักษณะคล้ายๆมือถือไม่แน่ว่าเป็นมือถือของเราแหละแต่ดูเหมือนมีพลังบางอย่างออกมาด้วยนะมีข้อความเข้าสิ่งนี้คืออาร์คโฟนภารกิจของเจ้าคือตามหาโปเกมอนทั้งหลายดูจากรูปทรงมือถืออันนี้ก็น่าจะมาจากเจ้าอาร์เซอุสนั่นแหละมาไปกันต่อครับนู่นไงศาสตราจารย์อยู่นู่นวิ่งไปอย่างไวเอ้ยพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยเยี่ยมเลยที่เธอมาช่วยฉันพ่อหนุ่มจากฟากฟ้าฉันพยายามจะจับเจ้าคนนั้นกลับมาด้วยโปเกบอลแต่ก็ไม่ไหวก็อย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละก็เลยอยากจะให้เจ้าลองดูบ้างแต่ก่อนอื่นจะเล่าเรื่องของเจ้า3ตัวนี้ให้ฟังนั่นเจ้าตัวแรกชื่อลอเรตเจ้าลอเรตเนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนต้นไม้เลยแล้วก็ต่อสู้ด้วยขนของมันเจ้าตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโมคุโร่เจ้าตัวคือซินดาควิลไฟที่อยู่บนหลังของซินดาควิลมันจะลุกโชนเลยถ้ามันโมโหเจ้าฮิโนอาราชิตัวสุดท้ายมิจูมารุโปเกมอนที่อยู่ใกล้บ่อน้ำนั่นคือโอชาวอตเจ้าโอชาวอตมันชอบงีบหลับอยู่บนน้ำแล้วก็ต่อสู้ไอ้หอยที่อยู่ตรงท้องมันนั่นไงน่ารักตัวนี้เกือบลืมไปเลยสิ่งที่สำคัญมากก็คือวิธีการจับโปเกมอนยังไงล่ะเอาละเจ้าหนูเราจะปาโปเกบอลนี่เพื่อจับพวกมันไงล่ะได้มา50โปเกบอลโปเกบอลครับใช้จับโปเกมอนป่าแล้วสามารถคราฟมันขึ้นได้ด้วยถ้าเรามีวัตถุดิบนะอ้าวนั่นน่ะยังไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะขออภัยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังก็อย่างที่บอกไปพวกโปเกมอนน่ะมันแปลกหน่อยนะพวกมันแปลกยังไงสินะก็พวกโปเกมอนน่ะสามารถย่อขนาดตัวได้เพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในโปเกบอลยังไงล่ะโปเกบอลเป็นนวัตกรรมใหม่ใช้ปลามันใส่โปเกมอนแล้วก็ทำให้โปเกมอนย่อขนาดตัวลงแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นยังไงล่ะวิธีจับโปเกมอนเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันก็จริงแต่ฉันไม่มีใครให้ช่วยแล้วล่ะฉันจะขอบคุณมากเลยถ้านายช่วยจับเจ้า3ตัวนี่ตอนนี้เทคนิคก็คือเล็งเจ้าโปเกมอนไว้แล้วก็ปาบอลออกไปไงล่ะพูดไปก็เหมือนง่ายนะแต่ฉันไม่ถนัดงานนี้เลยจริงๆอ่ะสอนจับโปเกมอนครับกด ZR ลงไปนะจะเป็นการเล็งแล้วก็ปล่อยก็ปาเลยสามารถจับได้อย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องสู้โอ้ดีว่ะมาลองครับตัวแรกอยู่ตรงนี้ไหนเล็งแล้วก็ปาปล่อยได้เลยเหรอโอเคครับโอ้เยี่ยมมากเลยเจ้าจับโปเกมอนได้นี่ดูเหมือนว่านายเนี่ยจะเหมาะกับงานจับโปเกมอนนะนะโตน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนแถวนี้นะเหลือแค่2ตัวแล้วที่มันหนีไปดูแปลกจังเลยนะที่เจ้าเนี่ยไม่รู้สึกกลัวพวกโปเกมอนเลยมาอีกตัวครับอยู่ข้างบนหรือเปล่า
นั่นไงมาจับมันง่ายๆภาคนี้จับโคตรง่ายเลยนี่ไงได้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยฮะน็อตโตสุดยอดเจ้ารู้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่น่ะไม่กล้าเข้าใกล้โปเกมอนก็เลยจับมันไม่ได้ไงแล้วเหลืออีกตัวแล้วไปจับมาให้หมดลุยเลยพวกเรามาตัวนึงครับอยู่แถวนี้แหละนี่ครับดูดิภาพสวยมากเลยนะเหมือนเล่น Zelda The Breath of Wild เลยครับนี่คือขุมพลังสูงสุดของ Nintendo Switch เลยเนี่ยภาพสวยไม่เบาเนี่ยเอาออกไปไกลไม่ได้ครับแถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงเล็งปาไปเฮ้ยกำลังกลัวอยู่เลยว่าจะเป็นแบบนี้โปเกบอลเนี่ยจับไม่ติด 100% หรอกนะเอาใหม่เจ้าหนูมาลองอีกทีครับไอตัวนี้น่าจะเก่งโอเคได้แล้วเรียบร้อยง่ายมากภาคนี้ไม่ต้องสู้ก็จับได้ครับขอบคุณเจ้ามากๆเลยนะโล่งอกแต่ผมมันกลับคืนมาเจ้าเห็นโปเกมอน3ตัวที่จับมาแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าพวกนี้จะถูกส่งไปที่หมู่บ้านเพื่อทำการวิจัยมันไม่ฟังใครเลยจริงๆพวกมันหนีออกมาจากหมู่บ้านอย่างไวเลยเหมือนรู้ว่านายจะมาเนี่ยอยากจะบอกว่าน็อตโตเจ้าน่ะมีทักษะการใช้โปเกมอนที่ดีมากเลยนะเจ้าน่ะสามารถจับโปเกมอนได้อย่างช่ำชองทั้งที่มาที่นี่ครั้งแรกแท้ๆนั่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่เจ้าปรากฏตัวขึ้นแหละนะดูนี่สิครับตามหาโปเกมอนทั้งหลายอย่างนั้นเหรอเจ้าสิ่งนี้มันคืออาร์คโฟนอย่างนั้นสินนะเครื่องมือประหลาดนี่จะช่วยแนะนำเธออย่างนั้นเหรอถ้าเจ้ายังพอมีเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังนะฉันน่ะมีความฝันที่อยากจะบันทึกข้อมูลของโปเกมอนในภูมิภาคนี้เราจะเติมเต็มมันในแคตตาล็อกที่ชื่อโปเกเด็กใช่จะโปเกเด็กนี่แหละสุดยอดเราจะทำการค้นคว้าแล้วก็บันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับโปเกมอนที่เจอในภูมิภาคนี้ไงล่ะแต่ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลของโปเกมอนได้ก็ต้องจับมันให้ได้ก่อนและฉันก็คิดว่านี่แหละปัญหาใหญ่นะโปเกมอนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรวุ่นวายแถมเธอเองก็เป็นผู้ที่มีทักษะการจับโปเกมอนเป็นเลิศเธอเนี่ยมีเป้าหมายในการตามหาโปเกมอนอยู่แล้วและฉันก็ต้องการจับโปเกมอนทุกตัวถ้าอย่างนั้นก็มาร่วมทีมกันเถอะตกลงไหมล่ะเอาเถอะนะมาร่วมมือกันเถอะเจ้าหนูเชื่อมือผมเถอะนะเอาเป็นว่าหลังจากนี้เธอมาจากไหนไม่รู้นะแต่ฉันขอต้อนรับมาทำโปเกมอนให้เสร็จกันและก่อนอื่นพาเจ้าโปเกมอนพวกนี้กลับหมู่บ้านกันเถอะแล้วก็จะได้หาเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็หาอาหารให้เธอกินไงตามฉันมามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านจูบีไลท์โอเคไปกันเลยฮะนั่นมันหรือว่านั่นคือรอยแยกของมิติอย่างนั้นเหรอมาถึงหมู่บ้านแล้วครับขอบคุณที่เหนื่อยยากนะผู้รักษาความปลอดภัยของฉันเจ้าหนูคนนี้คือผู้ช่วยที่แสนดีของฉันและเหล่าโปเกมอนต้องขออภัยด้วยนะที่พาเข้ามาโดยพลการเนี่ยได้ถ้าเป็นคุณแล้วก็ไม่มีปัญหามาถึงแล้วครับทำหน้าแปลกๆโอ้ดูผู้คนดิบ้านเมืองมาในสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยโอ้ชอบมาทางนี้เลย
หมู่บ้านจูบิไลต์เติบโตขึ้นมากก็ต้องขอบคุณทีมสำรวจกาแล็กซี่อะนะถนนเส้นนี้เป็นที่ตั้งของคานาล่าอเวนิวหมู่บ้านเนี่ยก็เพิ่งถูกสร้างมา2ปีเองก็เลยยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะที่ผ่านมาพวกเรารู้เรื่องโปเกมอนน้อยมากเพราะไม่มีใครกล้าออกจากหมู่บ้านและตอนนี้ตึกที่อยู่ข้างหน้าก็คือกาแล็กซี่ฮอลล์สำนักงานใหญ่ที่เราจะไปไงล่ะเอ้าปะโถเอ้ยลืมเลยฉันจะต้องไปรายงานเรื่องที่สามารถจับโปเกมอนที่หนีไปได้มาก่อนไปรอฉันที่โรงอาหารก่อนก็แล้วกันนะแค่ข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนั้นคือ Wallflower มือถือดังครับไม่แน่ว่ามันจะบอกว่าเราต้องไปที่ไหนต่อนะนี่ไงมีแผนที่บอกครับอ๋อง่ายมาร์กจุดเลยครับไปตรงไหนต่อนู่นไงตรงนี้สินนะเฮ้อมองหัวจดเท้านี่เจ้าอะไรเนี่ยWallflower น่ะเป็นที่สำหรับทีมกาแล็กซี่เท่านั้นไม่ใช่ที่ของเธอไปไกลๆเลยไปอ้าวเฮ้ยโดนไล่เฉยวันนี้ใครนางเอกนี่เธอเป็นใครเนี่ยแล้วแต่งตัวแบบนี้บ้าหรือเปล่าพวกโปเกมอนน่ะสามารถสับเธอเป็นชิ้นๆได้เลยนะถ้าใส่เสื้อผ้าแบบนี้เข้ามาที่นี่ได้ก็หมายความว่ามีคนพาเธอเข้ามาในหมู่บ้านสินะแต่ได้เจอกับศาสตราจารย์ราเวนตันเหนือกันเหรอเขาคือนักวิชาการจากที่แสนไกลโปเกมอนของเขาหนีไปนี่นะฉันเองก็กำลังเป็นห่วงเขาอยู่พอดีเลยฉันว่าฉันมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับปัญหาของโปเกมอนของฉันเนี่ยคือฉันเนี่ยโดนโปเกมอนเล่นงานด้วยท่าชื่อว่าทันเดอร์ช็อคทำเอาแย่เลยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วศาสตราจารย์ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไงอะเนี่ยเป็นอย่างที่อาคาริว่าฉันน่ะมันคงสุ่มสามจริงๆนั่นแหละศาสตราจารย์ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะน็อตโตตอบรับที่จะมาช่วยทำโปเกได้กับเราเดี๋ยวนะนี่คุณตั้งใจจะพาเขาเข้าทีมสำรวจอย่างนั้นเหรอคุณน่ะจะทำตามอำเภอใจไม่ได้นะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากกัปตันไซลีนซะก่อนเนี่ยฉันอนุญาตกัปตันไซลีนมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะที่จะสามารถเข้าทีมสำรวจเนี่ยฉันคือกัปตันของทีมกาแล็กซี่หน่วยสำรวจเรียกฉันว่าไซลีนศาสตราจารย์ลาเวนต้าเล่าให้ฉันฟังแล้วที่เธอช่วยจับโปเกมอนที่สูญเสียการควบคุมไปและเขาต้องการให้เราหาอาหารและที่อยู่ให้กับเธอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนยังไงล่ะเธอเนี่ยน่าจะอายุสัก15ใช่ไหมก็โตพอที่จะทำงานได้แล้วล่ะเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่สามารถรับคนแปลกหน้าได้หรอกนะเว้นเสียแต่ว่าจะมีพรสวรรค์ติดตัวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันว่านายจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่อ้อตัดสินใจได้ดีนี่กัปตันถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินข้าวสักมื้อไหมล่ะคุณคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับแขกของเราเอาไว้ก่อนดีกว่าฉันไปกินคนเดียวดีกว่าจะได้เพลิดเพลินกับอาหารโดยไม่มีสิ่งรบกวนโอ้ดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยเว้ยเย็นชาไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เป็นไรงั้นพวกเราก็ไปกินข้าวแล้วพูดคุยกันเบนนี่เพื่อนยากจัดโมจิมาให้กินหน่อยสิวันนี้ขอ3ที่เลยนะสุดยอดไปเลยนี่นะเบนนี่โมจิมันฝรั่งของนายเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
ศาสตราจารย์ลาเวนตันไปเจอแขกคนนี้จากไหนเหรออ๋อเราเจอกันที่หลุมบนฟ้าน่ะจุดที่คนเรียกกันว่าร้อยแยกเวลาอวกาศเพื่อนใหม่คนนี้ก็ตกลงมาจากตรงนั้นนั่นแหละนี่คุณพูดจริงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะยังไงฉันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะงานของฉันน่ะคือการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆเพราะอย่างนั้นฉันน่ะพูดจริงอยู่แล้วตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่ามีโปเกมอนมากมายอยู่ในภูมิภาคฮิซุยพวกมันน่ะอยู่ในพงหญ้าในป่าในน้ำอยู่ทุกที่เลยงานของพวกเราหน่วยสำรวจก็เพื่อค้นคว้าว่าพวกมันน่ะมาจากไหนนะพวกเราก็ต้องรู้ให้มากขึ้นยังไงล่ะเจ้าพวกโปเกมอนเนี่ยมันน่ากลัวหรือไม่นะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะรู้ว่าพวกมันน่ะมีพลังแบบไหนบ้างอ่ะนะจะได้รู้ว่าต้องจัดการกับพวกมันยังไงอ่ะนะและน็อตโตะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่ะสามารถจับโปเกมอนทั้ง3ตัวได้อย่างรวดเร็วเธอเข้าใจไหมไม่มีใครในกาแล็กซี่ทีมที่สามารถทำแบบนั้นได้เลยไม่ใช่เหรองั้นก็หมายความว่าการค้นคว้าโปเกมอนเริ่มขึ้นแล้ว3ตัวเลยเหรอทั้งที่พวกเราจับโปเกมอนป่าได้ด้วยความยากลำบากเนี่ยนะก็สมเหตุสมผลแล้วนี่นะก็พวกโปเกมอนที่หนีไปที่ชายหาดมันไม่โจมตีนี่นะแต่สิ่งสำคัญในการจับโปเกมอนคือต้องเข้าไปใกล้ๆมันเพื่อปาโปเกบอลไม่ใช่เหรอแต่เพื่อนใหม่ของเราเนี่ยเขาไม่กลัวเลยนะเบนนี่หน่วยสำรวจน่ะต้องการใช้อาหารออกไปกินข้างนอกด้วยหรือเปล่าล่ะกัปตันน่ะสั่งโมจิมันฝรั่งตั้ง10ที่เลยนะแล้วพวกนายรู้ไหมงานมันล่าช้ามากเลยนะโปเกได้ของพวกนายอ่ะทำให้เธอเครียดมากเลยฉันมั่นใจว่าเรามีกัปตันที่ดีแล้วล่ะกินเยอะๆนะอิ่มแล้วหรือยังล่ะน็อตโตะคิดดูสิถ้าเจ้าสามารถเข้าทีมกาแล็กซี่ได้แล้วก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารอีกต่อไปอ่ะนะทีมน่ะจะจัดหาให้อย่างแน่นอนไม่ว่าคนคนนั้นจะหล่นลงมาจากฟ้ากับเธออาหารเนี่ยอร่อยไม่เบาเลยนะใช่อาหารอร่อยมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคุณจำได้ไหมที่น็อตโตต้องทำการทดสอบเพื่อจะได้เข้าทีมสำรวจเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะผ่านได้สบายอยู่แล้วด้วยทักษะที่น็อตโตะมีหวังว่าจะไม่มาผิดที่กันละกันนะน็อตโตะอย่างงั้นนะคืนเนี้ยเราจะจัดหาที่นอนให้กันแล้วกันสามารถพักได้ที่นี่เลยแต่ถ้าเธอไม่ผ่านการทดสอบในวันพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปนะเธอจะต้องถูกไล่ออกไปเผชิญชะตากรรมอาจจะตายในป่าก็ได้ไม่มันโหดไปกับตันคนนี้กับตันไซลีเนี่ยทำตัวเหมือนฮิซุยเลยแต่พวกเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะให้พวกเราปลอดภัยไงล่ะเอาล่ะฉันว่านะตอนนี้ก็ดึกมากพอแล้วนะมันก็ดีไม่ใช่เหรอที่ตกลงมาแล้วก็ได้มานอนที่นี่ใช่ไหมล่ะเพื่อนใหม่มันก็ไม่ได้แย่นะวันนี้ถ้าอย่างนั้นฝันดีนะฝันดีนะรอยแยกบนฟ้ามีคนตกลงมาโลกเรานี่ประหลาดจังเนี่ยมาได้เวลาไปนอนแล้วครับตรงนี้คือบ้านของเราซินนะเข้าไปเลยฮะบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นเลยนี่นะไหนนอนพื้นอย่างงั้นเหรอฮะเช็คกิ้งเซอร์เวทริปสามารถกดขึ้นได้ครับเปิดเมนูนะทิปสำหรับทีมเมมเบอร์ครับแจ้งเตือนระบบเซฟนี่ไงถามว่าเซฟเกมยังไง
มันเป็นออโต้เซฟให้นะเราไม่ต้องกดเซฟเองก็ได้ปิดเกมไปเปิดมาก็เล่นต่อได้เลยโอเคไหนดูดิกดขึ้นนี่ไงเซฟของนอโตะเซตติ้งได้ครับเมนูมีแค่นี้โอเคเข้าใจละนอนพักผ่อนกัน yes ค่ำคืนแรกที่ดินแดนต่างโลกเฮ้ยอะไรสายฟ้าฟาดอะไรเนี่ยวันต่อมาอรุณสวัสดิ์นอโตะตื่นหรือยังเมื่อคืนมีฟ้าผ่าด้วยเนะวันนี้นายจะต้องทำการทดสอบเนะพวกเรารีบไปกันเถอะตื่นแล้วครับไปกันเลยอากาศดีจังเลยนะหวังว่านายจะหลับสบายนะผมไม่คุ้นที่สินะไปที่สำนักงานใหญ่กันเถอะกัปตันเซลีนรออยู่แล้วล่ะตื่นเช้ามาก็มีสาวน่ารักมาปลุกดีจริงๆอ่ะไปกันเลยครับนี่เลยสำนักงานใหญ่ออฟฟิศของทีมสำรวจตั้งอยู่ชั้นที่1นี่แหละอย่ายอมแพ้สิลืมตาขึ้นมาเจ้าโปเกมอนป่ามันอยู่ทุกที่เลยมันพร้อมโจมตีเราทุกเมื่อผมเนี่ยส่งโปเกมอนคู่หูไปแล้วแต่พวกมันน่ะมีเยอะกว่าอีกมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอถ้าออกไปไกลๆน่ะแต่ทีมรักษาก็พร้อมอยู่แล้วนี่นะชายคนนั้นน่ะคือทีมรักษาความปลอดภัยเขาไปกับคู่หูแล้วก็โดนโปเกมอนป่าทำร้ายเมื่อไม่มีโปเกมอนเป็นของตัวเองก็หาจากบททดสอบนี่แหละกัปตันเซลีนนอโตะมาแล้วเข้ามาสิเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยถ้าเจ้าต้องการจะเข้าร่วมทีมกาแล็กซี่แล้วก็จะต้องผ่านการทดสอบก่อนโดยการไปที่ Obsidian Fieldland จับโปเกมอน3ชนิดนั่นก็คือ Bidoof, Starly และ Ching จับโปเกมอน3ตัวตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีใครในทีมกาแล็กซี่ทำได้นะคนเร่ร่อนสามารถจับโปเกมอน3ตัวเมื่อวานนี่บททดสอบนี่ก็คงง่ายๆสำหรับเธอถ้าศาสตราจารย์ไม่ได้พูดเกินจริงนะทีมกาแล็กซี่เนี่ยไม่รับคนโดยไม่รับสิ่งตอบแทนหรอกนะถ้าอยากจะอยู่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีค่ามากพอฉันจะให้เธอยืมกระเป๋าของทีมสำรวจเพื่อที่จะออกไปข้างนอกนั่นไงล่ะได้กระเป๋าสุดเท่มาแล้วโอ้ยดูแล้วไม่เข้ากันเลยนะเนี่ยอาคาริฉันอนุญาตให้เธอตามเข้าไปได้นะรับเควสเรียบร้อยครับมิชชั่นแรกนี่ระบบมิชชั่นนะกด Y ครับเปิดแผนที่ดูรายละเอียดได้ขออภัยนอโตะมากับฉันเดี๋ยวนึงสิก่อนอื่นก็ต้องพูดว่าอรุณสวัสดิ์นะทุกคนมีอะไรอย่างนั้นเหรอคะศาสตราจารย์ลาเวนตันเพื่อที่จะทำโปเกเด็กให้สำเร็จและอยู่รอดในดินแดนโหดร้ายแบบนี้นอโตะจะต้องผ่านการทดสอบนี้ไปให้ได้และในฐานะศาสตราจารย์โปเกมอนฉันมีตั๋วพิเศษให้กับเธออ๋อ3ตัวตอนแรกโนคุโร่ฮิโนอาราชิมิจูมารุเอาเลยนอโตะเลือกโปเกมอนที่นายต้องการมาเป็นคู่หูเพื่อต่อสู้กับโปเกมอนข้างนอกเจ้าตัวเล็กพวกนี้เป็นเพื่อนของฉันและมันก็สนใจในตัวนาย
เอาละเจ้าหนูอยากได้ตัวไหนไปเป็นเพื่อนแล้ว3ตัวเริ่มต้นเลือกตัวไหนดีเอานี่ดีกว่าชอบไฟจะเอาซินดาควิลเป็นเพื่อนคนแรกใช่ไหมใช่มาแล้วซินดาควิลน้อยและโปเกมอนของฉันหนึ่งตัวที่เธอเคยจับที่ชายหาดก็เป็นของเธอเยี่ยมเลยฉันจะให้ซินดาควิลกลับไปอยู่ในโปเกมอนและมันก็เป็นของเธอได้รับซินดาควิลหนึ่งตัวคำแนะนำสำหรับเจ้าหนูเกี่ยวกับโปเกมอนที่ว่างอยู่ดูให้ดีลูกไหนว่างลูกไหนมีโปเกมอนเนี่ยดูจะ2ตัวนี้สิเชียร์ซินดาควิลกันใหญ่หรือไม่คงอยากช่วยน็อตโตในการทดสอบอ่ะนะนั่นเพราะว่ามันรีบพุ่งไปเลยไงตอนที่น็อตโตตกมาจากฟ้าเนี่ยซึ่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเจ้าสองคนก็มาช่วยฉันค้นคว้ากันแล้วกันว่าแต่กัปตันไซรีนสั่งให้ไปจับตัวอะไรเงี้ยเหรออ๋อเจ้าพวกนี้สามารถเจอได้ที่ออฟซิเดียนฟิลแลนด์งั้นฉันจะให้โปเกบอลไปสำหรับทำการทดสอบเนี่ยได้มา20ลูกเจ้าโปเกบอลพวกนี้สร้างขึ้นมากับมือเลยนะเจ้าจะผ่านการทดสอบอย่างรวดเร็วฉันว่านายคงพร้อมแล้วนะถ้านายจะออกจากหมู่บ้านเพื่อไปทำการทดสอบแล้วก็เลี้ยวซ้ายเมื่อออกจากสำนักงานใหญ่แล้วก็ตรงไปที่ประตูเลยมาได้เวลาลุยแล้วครับมาเปิดดูเมนูสิมีเพิ่มมาครับนี่ไอเทมเท่านี้แหละโอเคไปลุยกันเลยเลี้ยวซ้ายตรงยาวประตูตรงนู้นกดสลับได้นะใช้บอลเปล่าหรือใช้บอลที่มีโปเกมอนอันนี้นี่ไงแผนที่ซูมได้ด้วยแล้วก็มีเควสบอกอยู่นะครับตรงมุมขวาล่างอ๋อมาไงแล้วเนี่ยฉันบอกให้เลยว่านายน่ะไม่ธรรมดาฉันโวโลแห่งกิวกิงโกถ้าจะค้าขายก็ต้องที่ฮิซุยได้ยินว่าเธอตกลงมาจากฟ้าอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนี่โหมีโปเกมอนด้วยเลยเนี่ยเซอร์ไพรส์การตรวจสอบของแปลกเรื่องเล่าเป็นสิ่งสำคัญของพ่อค้าอย่างนั้นลองเอาโปเกมอนมาสู้กันหน่อยไหมเล่าได้ดิมาเลยนายจะได้เก่งยิ่งขึ้นไปไงไม่ดีเหรอได้ยินเรื่องบททดสอบนั่นแล้วพยายามเข้านะรีบมาสู้กันเถอะเลือดจะได้สูบฉีดก่อนเดินทางคงรู้อยู่แล้วนะการแพ้คือ HP เท่ากับ0สมาชิกกิลกิงโกโวโลขอทำการแบทเทิลเฮ้ยไอตัวนี้เก่งปะเนี่ยมาเจอกันหน่อยเป็นเทิร์นเบสเหมือนเดิมครับสั่งไฟเลยลุยเลยเอาแล้วโอ้โหต่อทิ้งดาวพิ้วโจมตีนี่ไงแรงอยู่ค่อยสบายอีกทีเดียวนะไปโจมตีเรียบร้อยแบทเทิลดีไซเด็ดเลือกใช้ไอเทมก็ดีเหมือนกันนะโลกนี้เปิดรับแล้วเลเวลอัพเลยครับได้ท่าใหม่ด้วยมันสนุกจริงๆเลยนะตอนที่เอาโปเกมอนมาสู้กันเนี่ยเพิ่มประสบการณ์ระหว่างต่อสู้จะทำให้เรียนรู้ท่าใหม่ได้นี่ครับ
เรียนรู้ท่าใหม่ได้นะมีคนที่มีโปเกมอนของตัวเองน้อยมากเพราะต้องเรียนรู้การใช้โปเกบอลมาเดี๋ยวฉันช่วยรักษาให้หลังจากต่อสู้กันไปสำหรับนายที่ตกมาจากฟากฟ้าฉันจะให้โพชั่นเป็นการขอบคุณนะมาได้มา5ครับโพชั่นเอาไว้เติมเลือด60นายสามารถใช้สิ่งนี้กับโปเกมอนในระหว่างต่อสู้ได้ขอให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบนะสมาชิกทีมกาแล็กซี่จะเป็นต้องมีนายจริงๆอ๋อจบเรื่องแล้วครับศึกแรกชนะไม่ใช่แค่จับโปเกมอนแต่ยังใช้มันต่อสู้ได้ด้วยงั้นไปที่ออฟซิเดียนฟิลแลนด์กันเลยถ้าต้องการจะออกจากหมู่บ้านก็ต้องเลือกเป้าหมายที่แผนที่แล้วคุยกับผู้พิทักษ์ตรงนั้นก่อนนะนั่นน่ะคือตัวช่วยเวลาที่นายโดนโปเกมอนน็อกเอาท์บททดสอบจะเริ่มขึ้นแล้วหลังจากออกจากประตูนี้ไปอ่ะไปกันเลยครับนายคือน็อตโตสินะจะออกไปงั้นเหรอออกจากความคุ้มครองของหมู่บ้านแบบนี้ดูแลตัวเองด้วยนะเลือกแผนที่ครับเราจะไปตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละไปเลยพอเลือกแมปก็มาโผล่ที่แคมป์เหมือนมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยนี่ที่นี่คือแคมป์ของพวกเราจุดปลอดภัยสุดท้ายก่อนออกสู่ป่าบททดสอบของนายจะเป็นจะต้องจับบีดูฟสตาร์ลี่แล้วก็ชิงพร้อมจะเริ่มเลยไหมอ่ะโปรเฟสเซอร์มีอะไรอย่างนั้นเหรอก็คือว่ากัปตันไซลีเนี่ยได้มาบอกหลังจากพวกเธอออกไปเธอน่ะรู้สึกขอบคุณความตั้งใจของพวกเราแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแขกของเรากัปตันเนี่ยเข้มงวดจริงๆเลยนะแล้วคุณจะมาช่วยอะไรพวกเราอย่างนั้นเหรอบอกตามตรงนะแม่หนูฉันคงไม่ช่วยน็อตโตหรอกนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยของจริงเดี๋ยวจะได้เห็นแน่จะไม่ช่วยจริงๆสินะงั้นคงต้องเป็นฉันล่ะฉันมั่นใจว่าน็อตโตทำได้ไปลุยกันเลยมาไปครับจุดตรงโน้นอาคาริภูเขาตรงนี้โปเกมอนที่ต้องการนายสามารถจับมันได้ที่นี่โอ้ดูดินี่ครับสวยงามนะเนี่ยทิวทัศน์ของภาคนี้ครับนั่นไงล่ะเจ้าบีดอฟไปจับมันเลยอ๋อนี่ดูดิพวกโปเกมอนนี่ก็เหมือนขึ้นโมเดลใหม่เลยเนี่ยสวยงามน่ารักสิ่งสำคัญก็คือเล็งให้ดีฉันจะแนะนำให้นะนี่ครับกด ZL เพื่อล็อกเป้าเนี่ยก่อนที่จะปาจับมันเจ้าบีดอฟมันเชื่องก็หมายความว่ามันจะไม่หนีผู้คนง่ายเลยมาตัวแรกเจ้าบีดอฟตรงนี้เดี๋ยวคุยก่อนจับเจ้าบีดอฟเลยปาโปเกบอลไปเนี่ยนะกด ZL เอ้ามุมมองนี่ว่ะไกลไปเหรออันนี้แล้วนะครับเปลี่ยนโปเกบอลอ๋อไม่ได้ไกลไปเหรอนี่ไงได้ไหมเรียบร้อยไหนจับบีดอฟได้แล้วไปหาตัวต่อไปกันเลยนู่นครับอาคารินำทางให้แล้วน่ะคือเจ้าสตาร์ลี่มันค่อนข้างตื่นกลัวหนีไปได้ง่ายๆเลยแต่นายสามารถเข้าไปหลบในพงหญ้าและหาจุดเหมาะๆได้พงหญ้าครับเอาไว้ใช้ซุ่มลอบเข้าไปจับมอนสเตอร์ได้เอาละออกมาฝั่งนี้ต้องสเตลเข้าไปย่อก่อนค่อยๆย่องล็อกเป้าหมายแล้วก็
ปลาไปเรียบร้อยสำเร็จไม่ยากจับสตาร์ลี่ได้แล้วเหลือโปเกมอนอีกตัวเดียวนำไปเลยตรงนู้นตัวสุดท้ายฉันลืมไปมีสิ่งสำคัญที่จะต้องสอนนายน่าจะเป็นเรื่องใหม่เลยล่ะนั่นคือการใช้คู่หูของนายที่อยู่ในโปเกบอลไงกัปตันไซลีนบอกพวกเราว่าเตรียมของที่จะใช้แต่ถ้าอยากจะปล่อยโปเกมอนแล้วก็เลือกโปเกมอนให้พร้อมโดยการกด X กัปตันน่ะเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากเลยลองปาโปเกมอนที่อยู่ในบอลไปที่หินหรือต้นไม้ตรงนั้นเพื่อทำการสำรวจดูสิโปเกมอนอาจจะหาเบอร์รี่หรืออะไรสักอย่างมาให้นายนะได้เวลาที่คู่หูจะโชว์ฝีมือมาจบเรื่องกันเถอะไปจับเจ้าชิงกันตรงนี้ก่อนสามารถส่งโปเกมอนไปเก็บเบอร์รี่ได้อะนี่ครับมีเบอร์รี่อยู่บนต้นไม้นะเดี๋ยวก็นะจับเจ้าชิงกันดีกว่านั่นไงเจ้าชิงโอ้น่ารักเจ้าชิงเนี่ยค่อนข้างก้าวร้าวนายพร้อมหรือเปล่าจัดไปดิครับสำหรับนายแล้วฉันไม่เคยบอกเลยว่าต้องระวังโปเกมอนนะสำหรับโปเกมอนที่ก้าวร้าวต้องทำให้มันบาดเจ็บก่อนถึงใช้บอลกับมันได้นะนี่ครับมีบอกอยู่นะระดับความยากในการปาบอลจับสีส้มนี่จับยากสีเขียวนี่จับง่ายแล้วก็ถ้าขึ้นกากบาทเนี่ยต้องสู้ก่อนครับแล้วค่อยจับเหมือนผ้าเก่าๆโอเคเข้าใจละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะสอนนายจับโปเกมอนก้าวร้าวเองเข้าไปสู้กับมันได้เลยแล้วพอสู้กับมันสักพักในระหว่างต่อสู้ก็ใช้โปเกบอลปาเพื่อจับมันได้ตอนนี้นายก็มีโปเกมอนอยู่แล้วนี่นะใช้โปเกมอนนั้นปาไปใกล้ๆโปเกมอนป่าที่ต้องการสู้เลยฉันว่านายสู้ได้สบายอยู่แล้วนะครับการจะเข้าสู่การต่อสู้นะก็ต้องเลือกโปเกมอนที่มีโปเกมอนก่อนแล้วก็ปาไปใส่โปเกมอนป่าเลยก็จะเข้าสู่การต่อสู้มาเราชิงมันเห็นเราแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยไอตัวนี้ดูเจ้าซินเดอร์ควิลพร้อมนะมาเล็งปาไปเข้าสู่การต่อสู้มาดิเลเวลอัพแล้วด้วยนะนี่ครับท่าใหม่พ่นไฟโอ้ใช้ได้ซึ่งหลอดโอ้ยเบาเอ้าโจมตี2ทีด้วยหน่อยแน่อีกทีนึงโจมตีไม่อย่างไรล่ะเกือบตายโอ้โหมันเอาอะซินเดคิวตายแต่ว่าเรามีอีกนี่ตัวใหม่ที่เพิ่งจับเมื่อกี้นะใช้ได้เลยมาออกมายืนก่อนเพื่อนของเราก็ใช้ไอเทมดิแล้วก็นี่เลยใช้โปเกบอลจับแบบเดิมดูดเข้ามาได้ไหมเรียบร้อยเท่านี้แหละแบบที่คุ้นเคยนายเผชิญหน้ากับโปเกมอนโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวเลยอย่างนั้นเหรอสมเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาจริงๆถ้ามีนายอยู่เป็นพวกแล้วก็ทีมสำรวจจะต้องทำงานได้สำเร็จแน่เลยมีโอกาสสูงที่เราจะทำโปเกเด็กได้สำเร็จสุดยอดไปเลยฉันก็สงสัยว่าทำไมนายหล่นลงมาจากฟากฟ้าแต่ตอนนี้ชักจะเริ่มเข้าใจแล้วกลับไปหาศาสตราจารย์กันมาทำภารกิจสำเร็จแล้วครับงงอะเด้อ๋อฉันว่าแล้ววันนั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปได้ยินดีด้วยนะน็อตโตเท่านี้ก็ผ่านก้าวแรกในการค้นหาโปเกมอนแบบนี้ก็ต้องถ่ายรูปไปที่ระลึกหน่อยทักษะของนายเนี่ยมันของจริงนี่นะตอนเนี้ยเราไปรายงานให้กับตันไซลีนทราบที่หมู่บ้านกันเถอะอ
อนนี้นายสามารถส่งโปเกมอนที่จับได้ไปไว้ที่ทุ่งหญ้าของหมู่บ้านนายสามารถพาโปเกมอนไปได้6ตัวตอนลงพื้นที่แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถจับได้มากขนาดนั้นนะเอาล่ะทั้ง2คนไปหากัปตันไซลีกันเถอะไปที่เฮดควอเตอร์กันฉันว่ากัปตันไซลีต้องตกใจแน่เลยอารมณ์เหมือนการ์ตูนต่างโลกจริงๆเนี่ยมาที่นี่กลายเป็นตัวเทพเลยครับจับโปเกมอน6ตัวได้นี่คือสุดยอดแล้วเหรอไปรายงานผลกันเลยดูเหมือนพวกเราจะปล่อยเธอไปตายไม่ได้แล้วขอแสดงความยินดีที่ผ่านการทดสอบนะและเธอก็สามารถเก็บกระเป๋านั้นไปใช้ได้บอกตามตรงเธอทำให้ฉันประทับใจฉันตั้งเกมไว้สูงมากสำหรับคนพเนจรแบบเธอแต่เธอก็ผ่านมันมาได้และนี่สำหรับเธอเครื่องแบบอย่างเป็นทางการของหน่วยสำรวจได้ชุดยูนิฟอร์มมาครับกับรองเท้าไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยในห้องที่นอนเมื่อคืนแล้วมารายงานผลที่ชั้น3นะรายงานตัวในชุดยูนิฟอร์มกับผู้บังคับบัญชานี่คือคำสั่งได้เปลี่ยนชุดเท่แล้วครับใส่ชุดกางง่อยมานานนะกลับไปที่บ้านของเราตรงนู้นวิ่งไปอย่างรวดเร็วตรงนู้นนี่กระจกเปลี่ยนชุดตรงนี้โอเคมี2อย่างชุดกับรองเท้าไหนนี่ไงอันนี้ชุดเปล่านี่เหมือนนินจาเลยรองเท้าโอ้โหรองเท้าไม่เคยเท่เนี่ยอันนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยอะไรอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วว้าเท่ว่ะเหมือนนินจาเลยอ่ะดูดีเลยนี่ในชุดทีมสำรวจอ่ะดูเหมือนว่ากัปตันจะรอน้าอยู่นะดูเปลี่ยนไปเลยเรื่องที่พักก็สามารถใช้ห้องที่พักเมื่อคืนต่อได้เลยนะดูแล้วก็เข้ากับเธอดีนะได้หมวกด้วยเหรออย่างเท่ครับเอาล่ะได้เวลารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาเอาล่ะพิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้วครับได้เป็นทีมสำรวจโปเกมอนแล้วนะเล่นเพลินแบบยาวเลยครับอยากดูต่อหรือเปล่าใครอยากดูต่อกดไลค์แสดงตัวหน่อยนะถ้าไลค์เยอะเนี่ยเดี๋ยวแคสต่อให้ดูกันยาวๆเลยเกมดีที่รอคอยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ